สวัสดีครับพี่พิมพ์นะครับเป็นติวเตอร์สถิติหรือเรียกสั้นๆว่าพี่พิมพ์สแตทก็ได้หรือว่าสแตทพี่พิมพ์ก็ได้นะครับถ้าสนใจติวสถิติก็ติดต่อได้เลยนะครับน่าจะมีคอนแทคแล้วอยู่ในกลุ่มเนาะก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยที่อยู่ในกลุ่มนะครับติวกันบ้านสถิตินะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกันนะหรือช่วยกันซัพพอร์ตน้องๆที่โรงเรียนนะครับก็อยากจะให้แนะนําให้ชวนเพื่อนๆมาเยอะๆนะครับจะได้เป็นประโยชน์นะกับการเรียนนะครับบางคนบอกมาลอกอย่างเดียวเลยนะก็ไม่เอานะครับมาช่วยมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับดูแล้วก็เข้าใจด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นการบ้านของหมู่ที่4นะเป็นหมู่แรกเลยที่ให้การบ้านนะฮะน้องก็ดีใจนะครับต้องดีใจที่อาจารย์ให้การบ้านนะครับส่วนหมู่อื่นก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะแล้วก็อยากจะให้ดูทุกๆหมู่เลยนะครับคนที่หมู่4ก็ดูของหมู่อื่นด้วยนะหรือว่าคนที่อยู่หมู่อื่นก็ต้องดูหมู่4ด้วยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นโฮมเวิร์กที่1นะครับช่วยกันนิดหนึ่งนะถ้าผิดพลาดก็ช่วยกันบอกได้นะครับเขามีให้ x เป็น1 2 3 4คือ x คือข้อมูลนะโดยทั่วไปคือข้อมูลนะครับหรือ xi ก็ได้นะครับแล้วก็ให้นิสิตคำนวณผลรวมกำลังสองของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่า A นะฮะแล้วก็ให้ดูคุณสมบัติของค่าเฉลี่ยข้อ3หน้า27ให้ทุกคนใครยังไม่มีหนังสือก็ไปซื้อมานะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะผมโอเคแล้วก็ในห้องเรียนใช้ A เท่ากับ1และใช้มีนเท่ากับ 2.5 งงตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วเอาดูกันนะครับเราต้องมางงไปด้วยกันนะแล้วก็หายงงไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวนะเฉลี่ยนะครับมีนคือค่าเฉลี่ยนั่นเองครับมิวเฉลี่ยใช้มิวเฉลี่ยในบทแรกยังเป็นประชากรอยู่นะเฉลี่ยประชากรจะเป็นมิวนะครับแต่ถ้าบทหลังๆมีตัวอย่างก็จะเป็น x bar เนาะถ้าอยากเข้าใจมากกว่านี้ก็มาติวนะนี่ก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องแบบว่าช่วยกันนิดนึงนะครับมาดูคำว่าผลรวมนะผลรวมกำลังสองนะครับผลรวมก่อนแล้วกันผลรวมแล้วก็กำลังสองเนี่ยยังไงนะครับดูทีละคำสถิติไม่ใช่ว่าไม่ใช่วิชาเลขนะครับเป็นการแปลนะของความแตกต่างระหว่างข้อมูลระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่า A หมายความว่าค่า A คือค่าคงที่ใดๆนั่นเองนะครับซึ่งในห้องอาจารย์บอกว่าใช้ A เท่ากับ1นะครับข้อมูลแต่ละค่าเนี่ยคือ xi นะลูก xi ก็คือ xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวนั่นเองครับเนี่ยคือ xi โอเคป่ะ i มันผันได้ครับ i เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย i เนี่ยจะเท่ากับ1เริ่มต้นแต่ตัวที่เป็นตัวที่ i ครับตัวที่1 2ไปเรื่อยๆครับจนถึง n นะฮะผลรวมเดี๋ยวก่อนผลรวมคือ sum นะผลรวมคือ sum sum คือผลบวกนะครับกำลัง2ก็คือ sum อะไรบางอย่างแล้วกำลัง2ใช่ไหมส่วนความแตกต่างก็คือมันอะไรบางอย่างที่ลบกันก็คือ xi กับค่า a นั่นเองนะครับจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้กำหนดว่า a เท่ากับ1มั้งถ้าผิดพลาดยังไงบอกด้วยครับช่วยกันนิดนึงนะครับพี่รบกวนพวกเราด้วยนะถือว่าเรามาช่วยกันในกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันนะโดยมีพี่เป็นตัวกลางหรือพี่ใหม่ก็ได้นะครับช่วยกันนิดนึงโอเคยังไงก่อนก็คือที่เขาต้องการก็คืออะไรนะต้องแปลให้ได้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรใช่ป่ะsum xi ลบ a วงเล็บกำลังสองนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนเป็นดับแรกเลยนะครับบางคนไม่รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรก็จบเลยใช่ไหมนะซึ่งเนี่ยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่า sum xi ลบ a กำลังสองจะมีค่าน้อยสุดเมื่อ a เท่ากับ mu อันนี้มันจะเป็นคุณสมบัติในค่าเฉลี่ยข้อ3หน้า27นะครับก็ไปดูแล้วกันแต่ว่าทีเนี้ยงานของเราคือว่าเขาให้เราหาเนี่ยครับก้อนนี้นะ sum xi ลบ a เท่ากับ2หนูก็ต้องเข้าใจว่า sum เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่เอาวิดีโอเรื่อง sum มาให้เพิ่มแล้วกันนะยังไงก็ช่วยกันฝากแนะนำเพื่อนๆมาด้วยนะครับนะจะได้เป็นอายุได้ประโยชน์นะครับ sum ก็คือการบวกของสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันนั่นเองนะครับอย่างอันนี้ก็คือว่า
อย่าง sum x ถ้า a เท่ากับ1สมมตินะที่ในคลาสมั้งครับถ้า a เท่ากับ1นะเท่ากับ1หมายความว่า sum ของก้อนนี้ก็คือ sum x i ลบ1นะครับ1จะเป็นค่าคงที่ค่าเดียวเสมอดังนั้นเราก็จะแทนค่าผ่านค่า x i ไปเรื่อยนะก็คือก้อนแรก x i ตัวแรกก็คือ1เนาะมันมี1 2 3 4นะโอเค1ลบ1เล็บกำลัง2บวก1ลบเอ้ยไม่ใช่2ลบ1วงเล็บกำลัง2นะครับมันมีแค่4ตัวเองเนาะ3ลบ1กำลัง2แบบนี้คือต้องเข้าใจนะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าจะให้ทุกคนใช้ค่า a อื่นๆที่ต่างกันมั้งนั้นหนูต้องเข้าใจถึงจะทำกันบ้านอันนี้ได้แต่คนบอกว่าเอ้ยไม่มีคะแนนนี่ว่ะ no point จะส่งไหมเอ้ยมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับเราอย่าไว้ใจอะไรอย่างสิ้นฉะนั้นอันเนี้ยนี่คืออันดับแรกคือเข้าใจการผันตัวนี้ก่อนนะอันดับแรกคือต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรก่อนใช่ไหมคืออันเนี้ยนะฮะคืออะไรก่อนแล้วก็เปลี่ยน x i นะครับเนี่ยบวกกันเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเหมือนกับเนี้ยหน้าของมันเนี่ยมาตรงกับไปเนี้ยแล้วก็ผันบวกกันไปเรื่อยๆสมมติถ้ามันเป็นซัมของค่าคงที่มันก็จะแบบมันค่าคงที่บวกกันเรื่อยใช่ไหมแต่นี้มันมี x i ไงชั้น x i ก็จะเปลี่ยนไปเลยเป็น x ตัวที่1 x ตัวที่2ไปเรื่อยนะครับเนาะเล่นเป็นนะครับเล่นเป็นนิดนึงโอเคแล้วก็กดใช่ไหมครับอย่างอันนี้ก็คือกดเนี่ยเดี๋ยวเครื่องคิดเลขนะคือจริงๆตอนนี้จะบอกว่าซาวการ์ดมันเสียเอฟเฟกต์เสียไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อะไรเลยพอดีเราจะเล่นมุกเลยมันมีกองอะไรอย่างนี้ด้วยไม่มีด้วยมันอาจจะแห้งๆนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะเราก็มีเครื่องคิดเลขครับโหดีมากเลยนะครับดีกว่าพี่ดีมากเลยชมตัวเองเฉยเลยอ่ะก็กดตามที่เราเขียนได้เลยเครื่องคิดเลขเราแนะนำนะแนะนำซื้อรุ่นนี้เลยนะครับถ้าใครงบถึงเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะน้องเศรษฐศาสตร์นะครับไปบอกบังคับเลยเนี่ยซื้อรุ่นนี้เพราะว่าหนูมีตัวต่อเยอะมากเราต้องใช้เครื่องนี้มันสะดวกที่สุดแล้วก็กดตามที่เราพิมพ์นะครับ1ลบ1กำลัง2นะครับบวกเนี่ยวงเล็บเปิดนะครับเห็นปะเฮ้ยแบตพี่จะหมดละเวรละคือตอนแรกอ่ะพี่ซ้อมเขาเรียกว่าอะไรเซตเครื่องครับพอดีเราสอนเซตเครื่องนานมากแล้วแบบเครื่องมีปัญหาเนาะก็จะช้านิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอ้ยแป๊บนะมันก็จะแบบว่านะติดขัดๆอย่างนี้แหละครับผมบุอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกซื้อเครื่องนี้เลยนะครับดีที่สุดแล้วนะเกือบพันประมาณพันหนึ่งหาในเน็ตน่าจะ800-900นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องอื่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมั้งนะครับเนาะถ้าประหยัดก็ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรเงี้ยใช้เครื่องนี้ก็ได้นะครับ991 ES Plus แสงมันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรก็เอาเข้าๆไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือมันใช้เครื่องไหนก็ได้แหละแค่กดเองนะครับตามหนึ่งสมมติพี่ใช้1นะพี่ใช้ a เท่ากับ1นะเนี่ยพี่ก็เอาแต่ละตัวนะครับเนี่ยเป็นผลความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่า a ใช่ปะเนี่ยก็คือเนี่ย1 2 3 4เนี่ยลบกับค่า a ก็คือในที่นี้พี่ถ้าให้เป็น1ใช่ปะแล้วก็ลัง2อย่าลืมลัง2ด้วยหมายความว่าพี่กดเท่ากับมันได้14นะครับก็คือของค่า a ใช่ไหมแล้วไงต่อทีเนี้ยพี่จะเพิ่มหน้าหรอไม่มีหน้านี่คือหน้าหนึ่งเอาอันนี้มันเป็นแนวนอนนี่วะไม่เป็นไรเพิ่มหน้าใช่ไหมนี่คือถ้า a เท่ากับ1นี่คือผลรวมของข้อมูลแต่ละค่านะครับกับค่า a ในกรณีที่แล้วก็กำลัง2ด้วยผลรวมกำลัง2ใช่ไหมครับผลรวมกำลัง2ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับค่า a นะก็คือผลรวมของข้อมูลกับค่า a กำลัง2นั่นเองนะครับต้องเข้าใจนะนี่คือสำคัญเลยสแตทคือเรื่องของภาษาแล้วก็การวิเคราะห์มันไม่ใช่เลขทีเดียวต้องเข้าใจจริงๆนะครับต้องแปลด้วยแปลภาษาแล้วก็แยกคำด้วยนะฉะนั้นมันก็เลยไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่นะมันก็เลยยากนั่นแหละแนะนำให้มาติวอีกแล้วขายของตลอดเลย
อ่ะทีนี้ถ้าเกิดพี่เป็นค่าอื่นบ้างนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้ค่าอื่นนะก็แค่เปลี่ยน a นะครับถ้า a เป็น2ถ้า a เท่ากับ2ถูกไหมครับก็จะเขียนใหม่ได้เป็นผลรวมใช่ไหมซัมของข้อมูลแต่ละค่าคือ x i ลบ2แล้วก็กำลัง2แล้วก็แทนค่านะครับx 1ตัวที่1ก็คือ1นะครับลบ2โดยที่ตัวหลังเนี่ยคือค่าแทนค่า a นั่นเองนะครับเมื่อกี้ a คือ1ใช่ปะ a เท่ากับ1อันนี้คือ a เท่ากับ2นะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวหลังจะเป็น2ตลอดเลยแล้วก็อย่าลืมกำลัง2ด้วยนะครับบวกก้อนที่2นะครับ x i ก็เป็นตัวเป็น2ลบ2กำลัง2จริงๆถ้ามันเยอะอ่ะเราก็ไม่นิยมทำหรอกนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจารย์อยากให้เข้าใจเรื่องของคุณสมบัติก่อนนะ4ลบ2แต่ว่าตอนสอบอ่ะจำเอาคงไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าอันนี้คือแบบความรู้นะนี่ความรู้นั้นถ้าเป็นเครื่องคิดเลขใช่ไหมพี่ก็แบบว่าย้อนไปเปลี่ยนเอาพี่เก็บกดใหม่เนาะเปลี่ยนตัวหลังนะจาก1เร็วแล้วก็เป็น2ย้อนไปตรงนี้มันมืดมากเลยนะโอเคแล้วก็เดลนะครับเดลเปลี่ยนเป็น2นะครับ2มันจะเร็วกว่ากฎใหม่มั้งคิดว่าโอเคเท่ากับได้6มันน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะเฮ้ยน้อยลงใช่ไหมถ้าเกิดว่า x ถ้า a เป็น3บ้างนะถ้า a เป็น3บ้างพี่จะได้กันนะ3 x i ลบอะไรอ่ะ3กำลัง2นะครับเท่ากับอันนี้พี่ละเขียนเองถูกไหมถ้าใครจะใช้เลขอะไรก็เขียนเองนี่พี่ก็เปลี่ยนลองกดดูลองมาดูผลกันนะครับได้33อัดไปเนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นก็มีนะบางทีอัดฟรีแล้วก็แบบว่าต้องอัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยภาวนากันครับแต่อัดใหม่เดี๋ยวพานแบบไม่เอาเลยนะทิ้งเลยอัดได้6เหมือนกันเนาะบางอันก็เท่ากันได้เนาะบางอื่นเท่ากันได้นะครับนี่ a เท่ากับ3ถ้า a เท่ากับ4นะครับ a เท่ากับ4เริ่มขี้เกียจนะเริ่มขี้เกียจนิดนึงพี่ก็เปลี่ยน a เท่ากับ4จริง a เป็นอะไรก็ได้นะถ้าไม่กำหนดอะนะครับ5 6 7 8 9 10อะไรก็ได้นะเป็นค่าคงที่อะไรก็ได้อะนะครับถ้าเป็น4ปุ๊บได้14นี่คือผลรวมกำลัง2ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ตัวกับค่า a นะแล้วไงต่อแล้วมันจะมีผลยังไงแล้วมีนเกี่ยวกับอะไรด้วยก็คือว่าพี่ถือว่าพี่พิสูจน์ให้เลยแล้วกันก็คือว่าในคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของค่าเฉลี่ยนะในหน้า27ข้อ3นะจริงมีหลายข้อพี่ก็ไม่จำข้อหรอกแต่ว่าข้อมันสำหรับข้อนี้เลยเนี่ยก็คือว่าซัมของ x i ลบค่าคงที่ใดๆแล้วกำลัง2ก็คือผลรวมกำลัง2ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่าคงที่ใดๆนะครับก็คือก้อนนี้แหละจะมีค่าอะไรก็ได้ถูกไหมมันจะมีค่าอะไรก็ได้ถ้า a มันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าบังเอิญว่าค่า a มันตรงกับค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดว่า a มันเท่ากับค่าเฉลี่ยคือมิวเนี่ยมันจะมีค่าน้อยที่สุดนะครับยังไงอันนี้คือหลายคนไม่เข้าใจนะแต่เป็นมันไม่ต้องออกสอบคำนวณก็ได้นะคิดว่านะครับคำว่าน้อยสุดคือว่าหมายความว่าค่าที่ได้ถ้าเราค่า a เนี้ยมันเป็นมิวอะถ้าค่า a เนี้ยมันตรงกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นพอดีครับไอ้ผลลัพธ์ที่ได้ครับซัมทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลรวมที่ได้จากค่า a อื่นๆอันนี้งงไหมต้องเป็นคนนั้นมันมีความลึกซึ้งนิดนึงนะฉันเราก็มาลองดูครับถ้าเราไม่เชื่อถูกไหมเราไม่เชื่อเราก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าซัมของมิวเนี่ย
ซัมของ x i ลบมิวเนี่ยกำลัง2เนี่ยมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือว่าเขาคิดมาให้แล้วเนาะซัม x i ลบอะไรวะมิวคือ 2.5 อันนี้อาจารย์คิดมาให้แล้วใช่ไหมกำลัง2จะเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยเราไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อว่าจะน้อยแปลว่ามันต้องน้อยกว่าไอ้ทุกตัวที่เป็นที่ไม่ใช่มิวนะครับในที่นี้พี่ทำไปแค่4ตัวก็คือตามข้อมูลเลยนะ14 6 6 14อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ย่อมไม่เปลี่ยนเอาในข้อดีของเครื่องคิดเลขเนี่ยเปลี่ยนตัวจากอันนี้ก็เป็น 2.5 แทนเฮ้ยมันจะน้อยกว่าจริงป่าววะลองดู 2.5 2.5เปลี่ยนจากไอ้ค่า a ที่เป็น4เนี่ยเปลี่ยนเป็น 2.5 หมดเลย2.5อ่ะโอเคลองกดเท่ากับดูครับตึงเออเฮ้ยทุกโอเคตกใจได้5ครับพี่ก็หลอนนะครับได้5ครับนั่นก็แปลว่าถูกต้องแล้วตามที่เขาพูดนะครับต่อให้พี่เปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อเรา 2.4 ก็ได้นะเฮ้ย 2.4 หรือ 2.6 อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าอาจจะน้อยกว่านี้เป็นไปได้ไหมนะครับ 2.6 ก็ได้นะครับ2.6ที่พี่ทำอยู่เนี่ยแม่งเสียเวลามากเนี่ยเพราะว่ามันไม่ออกสอบแต่ว่าพี่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จันอยากให้เราเข้าใจอ่ะนะครับเป็นความรู้นะถึงแม้ว่าเราจะสอบได้ไม่เยอะเราก็ถือว่ามีความรู้โอเคเฮ้ยอะไรวะอันนี้ถ้าเกิดนี้กด SD ครับ5.0เห็นไหมมันเยอะกว่า5ถูกไหมเอ้ยมันก็จริงนี่ว่านี่2.6ไงเอ้ยแล้วถ้าพี่เปลี่ยนเป็น2.4ได้ไหมมันจะแบบน้อยกว่า5ได้ไหมทุกคนครับถ้าใครขี้เกียจลบไปเลยนะเอ้ยพอละได้แล้วอันนี้พี่เล่นๆในใจนะ2.4นะครับเป็นจาก2.4สิมันจะเฮ้ยมันอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะเราไม่เชื่อไง2.4นะครับเฮ้ยมันจะน้อยกว่า2.5ก็ได้นะอ้าวก็ไม่จริงอีกไหมมันก็คือมากกว่า2.5มากกว่าผลรวมที่ได้กว่ากับมากกว่าผลรวมที่ใช้ a เท่ากับค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับฉันก็แค่นี้แหละนะอันเนี้ยทุกคนคงจะต้องไปทำเองนะแต่ว่าให้รู้วิธีทำแล้วกันว่าใช้เลขอะไรถ้าจะลอกนะครับลอกให้เข้าใจด้วยนะก็คือลอก a 2 3 4ไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แสดงวิธีทำด้วยนะอันที่ a เท่ากับ2ก็เขียนตามนี้เลยส่วน a เท่ากับ3ก็เปลี่ยนจาก2เป็น3แค่นั้นเองนะไม่อยากให้ลอกนะครับอยากให้เข้าใจนะตามเจตนารมณ์ของอาจารย์นะครับโอเคบ๊ายบายแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวหมู่อื่นถ้าใครมีกันบ้านก็รีบมานะครับรีบมาส่งมาเป็นไฟล์ PDF อะไรอย่างนี้มาช่วยกันนะครับไม่ลอกอย่างเดียวนะถือว่าช่วยกันโอเคนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปต่อไปต่อไปและต่อไปโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย